เตาสโรชาแต่งสามี4ปีหรือเลิกเงียบเปิดใจเต่าสโรชาแอบน้อยใจคนทักดังพอหนะ้าคล้ายจอยสิริลักษณ์หากเอ่ยชื่อเต่าสโรชาวาทิตพันธ์ภาพจำของคนวัย30ปีขึ้นไปคือนางเอกยุก90ชื่อดังที่ปัจจุบันก็ยังคงเอาดีกับเส้นทางการเป็นนักแสดงแถมอาชีพเสริมคือพิธีกร และเป็น acting coach สอนการแสดงที่เธอชอบสุดๆอีกด้วยซึ่งตัวของคุณเต่าเองก็ไม่ได้มีข่าวข่าวหรือหวือหวาเสียหายแต่อย่างใดหากแต่เธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจกับการทำงานพัฒนาฝีมือการแสดงไปเรื่อยๆไม่เคยเกี่ยงบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตหลังการแต่งงานของเธอและสามี ก็เรียบง่ายหลังจากส่องไอจีของสาวเตา๋าเราถึงเพิ่งรู้ว่าเต๋าสโรชานั้นเรือนหอของเธอกับสามีสวยมากบ้านน่าอยู่และน่าอวดมากค่ะคุณขาอดใจไม่ไหวาตามมาชมกันได้เลยค่ะ โดยบ้านของเต่านั้นมีความมินิมอลและอบอุ่นโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สีธรรมชาติและสีตัดกับสีบ้านซึ่งตัวบ้านนั้นเป็นบ้านเดี่ยวมีสีขาวสไตล์โมเดิร์นท่ามกลางสวนสีเขียวร่มรื่นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณห้องโถงเพดานติดไฟดาวไล์พร้อมพัดลมเพดานสีขาวปูพื้นด้วยการานิตโต ติดตั้งประตูกระจกเพื่อเป็นช่องแสงเข้าบ้านส่วนด้านข้างเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อเปิดชมส่วนเล็กๆได้อย่างใกล้ชิดสนามหญ้าเน้นความเป็นสีเขียวเพราะเฟิร์นและลงหญ้ามาเลเซียเนื่องจากดูแลง,ง่ายไม่ต้องตัดบ่อยนอกจากนี้เธอยังมีแผ่นเสียงไวยนิ้วสุดโปรดตามสไตล์สาวติต๊ดเนื่องจากว่าสาวเตา๋าชอบทำครัวมากโซนนี้จึงเป็นการออกแบบเองโดยมีคุณสามีเป็นคนวาดตามแบบที่ต้องการ ส่วนเรื่องของความรักสาวต่ออัปเดตว่าหลังแต่งงานกันแล้วต้องมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่ตัวติดกันตลอดคนเลยมองว่าเลิกกับสามีหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวคนเดียวบ่อยจริงๆแล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะมีพื้นที่ส่วนตัวโทรคุยกันตลอดทางเขาก็บอกว่าขอโทษนะทํางานไปด้วยไม่ได้เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรคนก็เอามาโยงกับข้อความตัดเพอในไอจีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่แต่อย่างใด